สวัสดีค่ะว่าหูยุ่งเลยนะคะเพิ่งตื่นตอนนี้ประมาณสัก6 โมงครึ่งนะคะออกมาจากบ้านปิดประตูเมื่อกี้นี้ไม่ต้องสวยมันละวันนี้เพราะว่าจะไปหาเห็ดกันค่ะกลับมาเมื่อวานยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลยแต่จะไปหาเห็ดแล้วยากมากอย่างจริงตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคุณป้ายุพินส่งรูปไปให้ดู2 รอบแต่ละรอบนี้เห็ดเต็มตะกร้าเลยนะแหมสามีรอแล้วเตรียมรถแล้วนะคะนั่นอยู่หน้ารั้วอะไรลูกปรีชูรีเดี๋ยวให้ดูนะคะแมวจรจัดที่เลี้ยงไว้ไปไหนแล้วลูกมานี่มานี่เนาะยานี่ยานี่ชิโชนี่ชิโชนี่ไม่น่าเชื่อนะเราไม่อยู่ตั้งเกือบ20 วันกลับมานะคะเรียกเขาวิ่งดุ๊กๆเข้ามาหาเลยนะตอนแรกแมวตัวนี้เปรียวมากไม่ให้ใครจับนะคะกลัวคนโอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปรับพ่ออีกเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในป่าวันนี้มีอะไรไหมเราเดินมาที่ป่าแห่งใหม่นะคะเพราะว่าป่าเมื่อกี้เนี่ยลมมันแรงมากนี่เจอขนเม่นด้วยล่ะเต็มเลยเราเจอใหญ่คนอื่นเห็นไหมมันสลัดขนไว้เม่นตัวใหญ่อะแหลมเปียบเลยหนูๆเข้าไปกันข้างหน้าเขาบอกเธอเสียเวลาเก็บเห็ดมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กลับแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเห็ดเลยนะมีเห็ดอยู่ที่กินได้อยู่2-3 ดอกแต่ว่าไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรเนาะมันน้อยมากๆเลยอะป่ามันยังแห้งอยู่เลยนะฝนตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยเห็ดพิษยังไม่ค่อยมีเลยค่ะเห็ดพิษเจออยู่2 ดอกเองนะเออกลับดีกว่าอย่าเพิ่งแปลกใจนะออกจากบ้านเสื้ออีกตัวนี้เสื้อเชิ้ตของพ่อค่ะพ่อให้มายืมใส่เพราะว่าป่าแรกที่ไปนะลมพัดแรงหนาวมากๆเลยเดี๋ยวไปดูสวนผักดีกว่ายังไม่ได้ไปดูเลยนะมาถึงเมื่อวานยังไม่ได้ออกจากบ้านเช้านี้ก็แล่นมาป่าเลยป้ากันจริงๆมาหาเห็ดทั้งที่ข้างหน้าก็ไม่มีเห็ดจริงๆด้วยเนาะเดี๋ยวไปสวนผักกันดีกว่าไปดูพริกเรานะว่ามันคงสุกเยอะแล้วแน่ๆจะได้เก็บตากนะทางชันเหลือเกินเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนผักนะคะจีบับโบนอเดี๋ยวให้ดูว่าพ่อเจออะไรดาเมฟุงโกโนบโนนอนเอบัวโนโนบโนโนอโลลาบูตาโลวิอาบับโบมาถึงแล้วค่ะสวนผักของเราเจอองุ่นอยู่หน้าบ้านเลยแม่มันรดน้ำให้เมื่อวานนี้เดี๋ยวขอชิมองุ่นหน่อยสิหวานยังยังไม่ค่อยมากหรือหวานแล้วงงไปเดินป่ามาเหนื่อยสามีบอกให้ปิดประตูนะเขาไปซื้อบุหรี่ให้พ่อบอกไม้เธออยู่คนเดียวให้ปิดประตูกลัวใครเข้ามาข้างหลังอันนี้หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบอ่ะตายแล้วมะเขือม่วงเต็มเลยมะเขือเทศมันจะเขาเรียกอะไรมันจะวายแล้วค่ะเดี๋ยวดูพริกของเราสิเดี๋ยวดูพริกอันนี้ก่อนไอ้ออกอย่างละนิดละหน่อยตรงนี้เดินชิมองุ่นมันแทบจะทุกต้นเลยนี่หวานจี๊ดอุ้ยร้อนอร่อยแม่มารดน้ำให้ทุกวันเลยโหพริกเม็ดใหญ่สุกแล้วเต็มเลยนู่นตายนี่ไม่ใช่พริกขี้หนูสวนนี่นาเป็นพริกขี้หนูธรรมดาโอ้ยมาละขี้นกเดี๋ยวต้องเช็คดูแล้วมีมั้งไหมลูก นี่ไม่ใช่พริกขี้หนูสวนนี่นามันไม่ได้ออกแบบชี้ขึ้นเนาะพริกเราเดี๋ยวต้องเก็บตากแล้วนี่อ๋อเต็มเลยลูกเอ้ยนี่ค่ะหูดกมากเลยนี่ต้นยังเล็กๆเหมือนเดิมนะคะนี่แต่ก็ดกมากๆนี่พริกเม็ดใหญ่เอาไว้ทำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็เอาไว้ตากแห้งบ้าง
ต้นเล็กๆนี่ดกมากเลยเดี๋ยวจะต้องเก็บเจ้าเม็ดแดงๆนี่อื้อแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนไปเก็บเม็ดทำพันธุ์ก่อนตายแล้วมะเขือม่วงตรงนี้ก็เยอะเลยนี่มะเขือเทศพันธุ์นี้นะคะนี่ๆๆๆอื้อหือตายแล้วหวานมากหวานแบบไม่มีรสเปรี้ยวเลยเนาะอร่อยมากอ่ะพันนี้ที่บ้านเรามีเรากินอยู่คนเดียวอ่ะเขาบอกมันหวานเกินหืมรสเปรี้ยวหาไม่ได้เลยอยู่พริกเราเนี่ยดกทุกต้นเลยนะคะนี่พริกเม็ดใหญ่หืมพริกขี้หนูฝั่งนี้โอ้ยชื่นใจลูกแม่เอ้ยดูเถอะต้นก็เล็กนิดเดียวออกดอกเอ้ยเอาออกเม็ดเยอะมากๆเลยเดี๋ยวตัดพริกก่อนนะคะนี่นะคะจะเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะเลือกจากนะคะที่เขาเรียกอะไรกกต้นนี่เลยนะอย่างอันนี้เป็นเม็ดแรกที่มันออกที่กิ่งแรกนะคะต้องเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะแล้วปีต่อไปมันก็จะออกมาดกแล้วก็ดีเหมือนกันทุกๆครั้งนะคะไม่เปลี่ยนแปลงองุ่นปีนี้นะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะแต่กำลังเริ่มจะสุกบ้างละหัวมือดำเลยอ่ะอย่าว่าสกปรกนะไปตัดพริกมายังไม่ล้างมือสกมกอ่ะแต่ดินบ้านเราไม่เป็นไรไม่สกปรก กินองุ่นจากต้นสดๆหวานๆอ่ะอร่อยอ่ะนึกถึงญาติพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะแม่ชอบมากเลยนะองุ่นเนี่ยหวานมากเลยอร่อยค่ะกินเม็ดด้วยมีสารต้านองุ่นอิสระดูต้นกล้วยเราอ่ะมันร้อนมากเกินไปที่นี่40กว่าองศาดูซิเนี่ยเนาะโหร้อนกว่าเมืองไทยอ่ะโดนแดดเผาเลยอ่ะฟื้นเร็วๆนะลูกแล้วมาดูเจ้าราสเบอร์รี่สีเหลืองนี่แหมทนได้ทนดีออกดอกตลอดปีเลยนะนี่ไม่ใช่ตลอดปีตลอดหน้าร้อนเลยอ่ะตั้งแต่ไอ้ใบไม้ผลิมาดูสิโอ้เต้นตะเพียดีแล้วบ่เพียดีโอ้โอ้สามีรดน้ำต้นกล้วยอันนี้งอมห้อยลงมาเต็มเลยตุ๊กมีช่วงนี้อากาศตุ๊กไปที่ฟ้าอืมคุยดีนี่ใช่ผมด่าจุดเลยแต่40องศาอืมสุดท้ายว่าแล้วเลยวันนี้จะเลี้ยวไปอือมันจ้าโอ้ยเริ่มร้อนแล้วค่ะมานั่งแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูผลผลิตที่ตัดได้วันนี้นะหืมมะเขือเทศเพียบเลยนะคะนี่แล้วพริกอันนี้สำหรับทอดมะเขือเทศมีหลายพันเลยลูกเล็กอันนี้ที่เราบอกว่าหวานอ่ะเดี๋ยวจะไปทำไอ้นี่ให้หมดเลยนะซอสมะเขือเทศเนาะที่ไว้กินกับพาสต้าไว้ทำกับข้าวได้แล้วก็พริกนะคะเราตัดมาเฉพาะที่สุกจัดๆเลยนะที่แดงจัดๆอันนี้จะเอาไปตากแห้งเท่านั้นนะคะอันนั้นต้องรอให้มันงอมก่อนเดี๋ยวจะมาตัดเรื่อยๆตากแดดเรื่อยๆเพราะว่าเราทำพริกแกงกินเองด้วยนะคะซื้อจะเป็นส่วนน้อยแล้วก็โอ้ยน่าอนาถจังเลยถั่วฝักยาวอยู่หนึ่งฝากเกือบจะกินไม่ได้แล้วมาช้ากว่านี้วันหนึ่งนี่คือกินไม่ได้แล้วนะเนี่ยแล้วก็ยอดมะระค่ะมะระเริ่มออกลูกเล็กๆแล้วอันนี้เป็นมะระขี้นกนี่ไงลูกมันนี่นี่แต่เรากินยอดมันดีกว่าแล้วส่วนพริกอันนี้นะคะจะเอาไปทำพันหกเม็ดปีหน้าจะปลูกให้มันเยอะหน่อย ตัดองุ่นดำมานิดนึงเอาไปกินพวงเดียวพอเพราะว่าแม่เตรียมไว้ให้ในตู้เย็นแล้วแล้วก็มะเขือม่วงนะคะ6 7กี่ลูก8ลูกนี่เราจะบอกอะไรให้นะมะเขือม่วงพันนี้นะทอดอร่อยมากเดี๋ยวจะทำลงคลิปให้ดูนะคะมีคนเปรูนะเป็นเพื่อนเราสอนมาให้ทอดนะเนี่ยพันลูกกลมๆแข็งๆเนี่ยค่ะทอดอร่อยมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวหอบผลผลิตทั้งหลายแลกลับบ้านก่อนเนอะ
ไปป่ามาไม่ได้อะไรแต่มาสวนนี่ได้กลับไปเยอะเลยของของเราปลูกเองเนาะที่ดินของเรามีอยู่นิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะทุกคน